สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watchfly Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งการ reaction series เรื่อง Word of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า12ถูกต้องครับผมเป็น EP 12ที่เป็นสเปเชียลด้วยใช่เป็นสเปเชียลเวอร์ชันที่น้องๆบอกมานะครับผมใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่า EP นี้ก็คือเข้มข้นมากฉันแบบมันลดปะฉันจะปรับตัวเป็น10นะถือพันไว้ครูครูบาอาจารย์ประธานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้พี่ชาวช่วยถูกต้องอย่าเดินถือความคว่ำละกันเนาะเออนั่นแหละทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับก็สนับสนุนพวกเราอย่างเป็นทางการได้แล้วนะคะกับ Membership นะจ๊ะถูกต้องราคาเบาๆนิดนึงฝากด้วยนะครับผมและอย่าลืมตามรีวิวได้ใน Facebook นะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าจบไปแล้วมึงมาริสต้าเสิร์ฟกำลังจะเสิร์ฟแล้วมึงก็คือชงเค็มมากน้ำตาไหลโอเคแล้วน้ำตาไหลโคเค็มโคเค็มเฮ้ยชอบมากน้องแต่ฉันอีฟฉันให้หน่อยสมแล้วที่เป็นสเปเชียลดิชั่นร้องไห้เฉยกูงงเลยอ่ะชอบความสัมพันธ์คืออีEP เนี้ยมันเป็น EP ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์เปิดใจเปิดใจเออคือเหมือนกับว่าต่างคนต่างเปิดใจซึ่งกันและกันนะเออและคือเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปเนาะดีพีเป็นดีพีกูจำได้แหละกูจำได้ว่ามันอิ่มใจมากคือมันฟีลแบบอิ่มใจฟีลแบบว่ามึงดูกันกูดูทีเดียวใช่ป่ะแล้วมันลุ้นเว้ยมันดูถึงความแบบมึงเมื่อไหร่มันจะแบบสักทีวะมันจะแบบสนิทใจกันสักทีว่ามันจะแบบเหมือนฟีลบอกว่าไม่บอกความรักทั้งคู่ไม่มีใครบอกใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันแบบแล้วกูชอบซีนที่ไปอยู่ร้านข้าวมาแล้วเขาต้มนั่นนะเขาต้มกุยนั่นนะฟิลเหมือนแบบที่บอกว่าแบบโจซูซูอาชีอาชีขอเรียกได้ไหมแบบมันไม่มีอะไรแล้วแค่โอ๊ยแต่วันนึงฉันชอบแดกหลอกคนนั้นมากมันอันนี้มันคือมันเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของสองคนที่มันลึกซึ้งแต่ว่าแค่บอกว่าแค่ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเรียกให้มีคนเรียกฉันก็พอแล้วอ่ะนั่งอยู่กับแค่มองพระอาทิตย์ให้มันสาดผิวมาแค่นั้นพอแปลดีมากเลยอ่ะมันแปลจนแบบมันคาคือมันเป็นประโยคที่ธรรมดามากเลยแต่มันเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนได้ลึกซึ้งมากนึกภาพว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อได้ยินเสียงว่ามีคนเรียกเราไว้โดนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีคนอยู่ข้างแฮปปี้แล้วมันจะเป็นต้องต่อแล้วว่าไม่ต้องชีวิตมันหวือหวาอะไรมากแค่วันนึงที่บ้านปลายชีวิตเราได้อยู่กับใครสักคนอะเนาะมันจริงๆมันนึกถึงว่าเราถ้าเกิดเราตอนแก่เขาเรียกเรากินข้าวแล้วมากินข้าวกันนั่นแหละนั่นออกมาแค่ไหนแค่เรียกมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอแล้วคอมพีทแล้วฟีลเหมือนแบบความหมายมันดีจังเลยอะลึกซึ้งแบบไอ้เหี้ยร้องไห้มันเป็นความสัมพันธ์มันร้องไห้แล้วเมืองฟีลอะไอ้เหี้ยความสัมพันธ์แบบมันไม่ได้ไม่ต้องแบบบอกรักกันเลยอะเมืองแต่มันแบบมันแฮปปี้มากเราก็เลยแบบชอบมากแล้วใช้ชีวิตอยู่มาตลอดคือแบบมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากเท่าไหร่จนเรามาเจอกันจนเรามาเจอกันใช่เรื่องนี้เลยอะเราว่าอันเนี้ยคือตัวสิ่งที่ลนพูดเลยว่าแบบมันไม่ได้ชีวิตมันพังมาแล้วอะอย่างจนสุดคือชีวิตมันแบบมันไม่มีอะไรจะต้องเสียอะไรแล้วอ่ะใช่เขาจะต้องมาไปขอทานโดยรู้สึกว่าก็นอนตากแดดไปวันๆกินเหล้าย้อนใต้ซื้อไปมันไม่มีอะไรก็รอวันที่มันครบเวลากำหนดของตัวพิษแล้วก็ตายไปจบอะไรเงี้ยแต่วันนึงเราได้เจอใครสักคนนึงทำให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอ่ะมันมีความสุขขึ้นอ่ะจริงและ EP เนี้ยเป็น EP ที่เห็นโจจุสวยยิ้มแบบโอ้ยเยอะมากมาดูเป็นความสุขอ่ะความสุขจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเรายิ่งซีนที่มีความสุขมากๆของเขาคือการที่เขาได้มีสิทธิ์อ่ะสิทธิ์ที่เขาแบบสิทธิ์เป็นการปลดล็อกของเขาเหมือนกันนะที่รู้สึกว่าเขาก็คือเขารู้ตัวเองว่าเขาทำชั่วมาทั้งชีวิตอ่ะมึงเขาทำชั่วมาเยอะมากชั่วหนักมากแล้วเขาจะนับถือกูแต่วันเนี้ยเขาเลือกที่นับถือกูมันแบบมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกูทำใหม่ใช่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเนาะใช่ฟิลเหมือนคนติดแบบขอโทษนะเขาถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบแบบแปลกแต่ว่าถ้าเหมือนคนที่แบบติดคุกกับในใจตัวเองอะโดนขังอยู่ในใจแล้วกลายเป็นแบบว่า
เหมือนแบบโดนปลดล็อกมีคนมาปลดล็อกออกมาแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็แค่นี้จริงๆมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ลองเอาชีวิตตัวเองดูเริ่มต้นใหม่ดูอะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแบบเราชอบทั้งหมดในอีเวนต์ทั้งหมดแล้วก็เราชอบในตัวน้องด้วยที่มีความซื่อสัตย์มีความแบบแบบรู้สึกว่าแบบวันเนี้ยเขาซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเขาเหมือนเขาก็ปลดล็อกตัวเองเขาเหมือนกันที่อ่ะโอเคหรือดิเจออกไปแล้วอ่ะฉากนั้นฉันร้องไห้เลยอ่ะคือฉากที่มากรีดปุ๊บแล้วก็กรีดแล้วก็เอาออกไปให้เลยอ่ะแล้วก็จบจบแล้วพอน้องฟื้นขึ้นมาน้องดูสดใสมากน้องไม่มีความทุกข์อะไรอีกแล้วอ่ะมันก็คือแค่นี้จริงๆต้องปล่อยให้เขาแย่งชิงกันก็มันเริ่มปลดล็อกกันไปเรื่อยๆเนาะพอเริ่มแบบปลดล็อกกันไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราชอบที่ว่าเขาก็เก็บของไว้ให้กูเสียงโอ้ยนายฉันรู้สึกแบบฉันชอบมากฉันรู้สึกว่าแบบมันคือมิตรภาพจริงๆเขาเจ็บเกือบตายมึงอีดาวคิดแผลพี่บอกเจ็บนะมึงแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังห่วงพี่อ่ะพี่บอกว่าไม่ลืมนะว่าพี่เคยช่วยเขาเพราะว่าวันนึงที่เขาแบบช่วยเหลือตัวเองนะไม่ได้เลยก็มีไม่กี่คนอ่ะมี3คน4คนนั้นมีคนขับเรืออีกคนนึงอะไรเงี้ย5คนเน้นก็คือที่มาช่วยเขาเอามาอยู่ในชีวิตที่สบายอยู่ตรงนี้เพราะอย่าลืมว่ามันอยู่บ้านเก่าอ่ะมันก็ลำบากจริงแต่ว่ามันลำบากในเรื่องจิตใจแต่ความสบายกายมันสบายไงมึงแต่มันอึดอัดไงครับแค่ใจเฉยๆอ่ะครับใจมันอยู่ยากใช่แค่นั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ลืมแบบไม่ลืมกู้เสียงที่บอกว่าแบบก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช่อุตส่าห์มาช่วยนะเว้ยถ้ากูไปวันนั้นคนเดียวกูก็ตายตรงนั้นแหละจริงก็คือหายไปแล้วหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นเดอะแก๊งที่ซัพพอร์ตกันดีและคือช่วยเหลือกันมันดีหมดเลยจริงกลัวบางทีก็กลัวนะแบบพอดีมากๆเนี่ยแล้วมันจะดราม่าหรือเปล่ากูว่าหนักแน่นอนแต่ฉันก็ต้องให้เบสินก็คือฉากส่งกับจะฉากส่งกับพักส่งเข้ากับส่งไปโรงเรียนอะมึงเหมือนพ่อแม่มาส่งลูกมึงกูจะร้องไห้อะไรนะคือกูรู้สึกว่ามันเป็นต่อกันไปหมดแล้วมันแบบแกเป็นแบบความรู้สึกว่าแบบเล่นกับใจมากแบบใช่แบบปึ๊บและยืนมองอะมึงตั้งแต่จริงๆอะก็คืออย่างที่บอกว่าอีพีเนี้ยเล่าเรื่องความสัมพันธ์ดีมากตั้งแต่เปิดที่คุยกันโยนเล่าให้กันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วกูชอบซีนเนี่ยแต่ก็แบบกูชอบเล่าก็ดีแต่ว่าซีนที่กูชอบอะคือกูชอบความที่แบบเฉิงลิงเนี่ยก็คือไปกอดแบบกอดไปกอดไปกอดคุณพ่อไปกอดพ่อบอกว่าไปด้วยกันได้ไหมมึงมันเด็กมันก็คือเด็กจริงๆอ่ะมันแบบมันให้คาแรคเตอร์ของความเป็นเด็กจริงๆที่รู้สึกว่าเขาก็รักกับมึงเขารู้ว่าตอนนี้ครอบครัวเขาไม่มีแต่ครอบครัวที่เป็นนี่คือครอบครัวใหม่ของเขาครอบครัวใหม่ของเขาอ่ะครอบครัวเก่าเขามันไม่มีแล้วอ่ะมึงแล้วมันแบบเอาใจช่วยอ่ะมึงเอาใจช่วยทุกคนว่าหลิวหลิเจียบอกแล้วไม่ต้องห่างไม่ต้องห่างแค่ดูแค่นี้กูแฮปปี้แล้วแต่ว่ามันก็เหลืออีกหนึ่งชิ้นที่มันยังไม่เปิดมาใช่ทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมันเริ่มผุดมาแล้วว่ามันอยู่ที่ใครที่ใครอะไรยังไงบ้างแล้วเป็นไงพี่เก่าของอยู่กับดาวเหรอขอได้ไหมเอามาสี่จะได้แบบไม่เป็นอันตรายก็จะได้มาอยู่ที่พี่ฉันว่าเขาต้องมีแผนอะและสังเกตนะว่าตอนที่น้องลองมารีบแบบรีบซ่อนรีบเก็บก็ดูแบบไอ้นี่อยู่นะทำไมฉันไปตะโกนโบกเวกที่หุบเขานั้นก็ไม่เห็นมามีคนรับเชิญมาแต่ทำไมคนนี้แบบไปเชิญมาแล้วเขามางานชุมนุมแต่ฉันชอบกู้เสียงมากนางกล้ามากนางเก่งนะคือนางเดินเข้าไปหาเข้าไปคุยฉันนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่อะไรเงี้ยในฉากประชุมที่ฉากประชุมมันคือสุดปังนะบอกว่าแบบกล้าที่จะไปนั่งอยู่กับเขาจริงจริงกล้าเข้าไปอยู่แล้วคือบอกว่าฉันก็แค่ฉันไม่ใช่ใครฉันชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งไงทำไมอ่ะฉันจะมาจากพักอะไรเท่านั้นแหละฉันอยู่แต่ก็เขาอยู่กับฉันนั่นเออแต่ดีที่พ.ส.ก็คือมาช่วยพ.ส.ก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นแบบพี่สาวใจดีพี่สาวใจดีพี่สาวช่วยพี่สาวประสานทรัพย์ไงแล้วคือแบบพอเป็นลูกเจ้าของตระกูลแล้วคือแบบพอแบบว่าท่านชายเขาชินิงฟื้นมาเจ็บไหมที่ต้องมีอันนี้อยู่ติดตัวตลอดเวลาแผลเจ็บแผลสดเจ็บไหมก็คือพ.ส.เป็นห่วงพ.ส.รักพ.ส.รักน้องน่ารักมากอ่ะแล้วรู้สึกว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่แบบอิ่มเอมใจมากเขาคงเป็นลูกคนเดียวไหมด้วยไหมเอาว่าพ.ส.เป็นลูกคนเดียวที่แบบไม่ได้มีคนไม่ได้เพื่อนวัยเดียวกันอ่ะไม่เพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันแต่แบบเหมือนแบบชั้นเดียวกันเนาะแบบฟีลว่าไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยเออก็เอาใจช่วยเนาะว่าแบบอยู่ดีจะหาเจอไหมจะครบไหมจะเป็นไงกันละไอ้ท่านน้องน้องสองคนของพี่เก่าอ่ะแล้วบางคนทำผลงานดีคนนึงแบบดูแบบ
ชื้อมันยังไงหรือเปล่าจะหยิกหลังกันก็เราพูดกันไว้แต่อีพีแล้วแปลว่างานเต่าจีนยังไม่มาเลยงานเต่าจีนอ่ะเรากินปลาเต่าเป้ยอยู่นะคะจริงงานเต่าจีนปลาเต่าเป้ยปลาเต่าเป้ยลำโพงยังจัดไม่เสร็จงานลำโพงยังไม่ได้ตั้งแล้วก็โอนี่แปดกล้วยโอนี่แปดกล้วยเนี่ยรอกินอยู่แต่ว่าก็ยังออเดิมก่อนออเดิมก่อนไข่เยี่ยวมาออเดิมร้อนไข่เยี่ยวมาขนมจีบปลาเปี๊ยะทอดต่อมาตามด้วยกระเพาะปลาหนูทอดอยากกินน่ะสั่งโต๊ะจีนมาเลยสั่งโต๊ะจีนมาตั้งเนาะมานั่งกินตรงนี้น้องบอกว่ามึงแดกไข่ก็ตั้งโต๊ะจีนเหมือนกันค่ะไม่ต่างทุกคนอันนี้ขอเมาส์โตเกียวที่สั่งมาวันนี้ก็คือความที่ไม่อ่านหนังสือทุกบรรทัดพอดูแค่รูปดูแค่รูปคือเขาขายเป็นเซตไม่อ่านไส้หวานไส้หวานเขาขายเป็นเซต5ชิ้นเซตหนึ่งมี5ชิ้นไม่แต่คนคุยกับโดนว่าอยากกิน5ชิ้นไอ้โดนมันกินชิ้นหนึ่งกูอยากกินสี่ชิ้นก็สั่งเป็น5เลยไม่แบบไม่เฮี้ยชิ้นเดียวแพงมากชิ้นเล็กก็กดเหมือนในใจนะก็กดไปเลย5อันเธอคือขายเป็นเซตก็คือได้มา25ชิ้นและสั่งอย่างอื่นอีกมันจะมาซ้ำรอยกับอีเกียวเกียวตอนเนี้ยเซตเป็นหลายร้อยตอนเนี้ยข้าวเย็นไม่กินแล้วจริงเกียวไปเกือบร้อยชิ้นคืออยู่ในนี้เป็นร้อยชิ้นทุกคนความไวอะความไวความไวแฟนช่องน่าจะรู้ดีว่านี่คือความไวเออก็ว่าแพงแต่ต้อง300กว่าแล้วเกียวไปต่อเกียวแพงมากร้านนี้300นั่นแหละครับผมก็เป็นอีกพี่นึงที่รู้สึกประทับใจมากใช่บาริสต้าชงเก่งจริงรอดูอีพีหน้านะครับว่าจะมากสักกี่คนนะทุกคนใช่ครับผมก็อย่าลืมตามดูกันใน Facebook นะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายงา